เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับครับสำหรับในเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562นะครับในมาตรา59ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ก็คือ1มีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับ3นะครับจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับต่อมานะครับจะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึง5ปีนับจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับและนอกจากนี้นะครับจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดตรงนี้กันในคลิปต่อๆไปนะครับครับสำหรับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี